หลายคนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่จีนเลยนะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะเพราะตลอด2เดือนที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจีนก็รับผลกระทบอย่างมากนะครับภาคการผลิตอุตสาหกรรมค้าปลีกและการลงทุนลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้โดยการผลิตและสาธารณูปโภคลดลง13.5%ในช่วง2เดือนแรกนะครับของปีนี้ค่าใช้จ่ายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอสังหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง 24.5% ลดลงมากกว่าที่คาดการของนักวิเคราะห์ถึง 2% ซึ่งเนี่ยเป็นการลดครั้งแรกนะฮะแต่ว่าหลังจากที่จีนสามารถควบคุมโควิดได้นะฮะผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็ลดลงอย่างรวดเร็วกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศของจีนก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วบริษัทขนาดใหญ่ของจีนราว 95% นอกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคคือที่อู่ฮั่นหูเป่ยเนี่ยนะฮะได้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางประมาณ 60% ได้เริ่มกลับมาแล้วเช่นกันนักวิเคราะห์ทั่วโลกก็ต่างคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจจีนจะหดในไตรมาสแรกปีนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็หมายถึงว่าติดลบติดก็เป็นไปได้นะฮะก็เห็นดูจากกราฟแล้วเนี่ยลงไปโอ้โหติดลบเยอะนะฮะเชื่อผมเถอะแต่แป๊บเดียวเขาต้องไตรมาสเดียวไตรมาสเดียวผมเชื่อว่าจีนเนี่ยจะกลับมาเฟื่องฟูกว่าเดิมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนก็ต้องกลับไปสั่งซื้อของจากจีนแน่นอนโดยเฉพาะเซกเตอร์สำคัญก็คือพวกอุปกรณ์สาธารณสุขเนี่ย อาจจะมาจากจีนหมดแล้วนะครับหน้ากากตอนนี้ก็ต้องกลับไปซื้อที่จีนใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเครื่องช่วยหายใจก็ต้องกลับไปซื้อที่จีนอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดเขาแค่บอกไอ้เครื่องยิงที่เขาวัดอุณหภูมินี่ก็ขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่าเพิ่งเบาใจไปเพราะว่าจีนก็อาจจะได้รับผลกระทบระลอก2ก็ได้ถ้าปิดประเทศไม่ดีควบคุมไม่ได้เพราะว่าเคสหลังๆนี่คือเคสคือคนข้างนอกเข้าไปแล้วไปแพร่แล้วก็ไปตายปักกิ่งก็กำลังวุ่นวายมากในการบล็อกคนอ๋อแสดงว่าตอนนี้สถานการณ์ใหม่ของจีนเนี่ยคืออู่ฮั่นซึ่งเกิดจากภายในจบแล้วมีภูมิต้านทานแล้วความหมายคือถ้าพี่ภูมิต้านทานมีว่าไม่รู้แต่จบแล้วถ้าพี่ปิดพี่รอดคนนี่ต้องถือว่ามีเยอะแต่ถ้าพี่เปิดเนี่ยพี่ก็ยังควบคุมมันไม่ได้อยู่เพราะว่าเมืองอื่นที่ไม่ได้มาจากอู่ฮั่นแต่มาจากภายนอกก็คือจีนก็ส่งออกไปรอบหนึ่งเชื้อก็กลายพันธุ์กันไปเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาก็แนวใหม่แล้วผสมมาฟิวชั่นนะแล้วจีนเนี่ยนักลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาปิดไม่ได้นะก็เขาบอกอิหร่านที่มันแพร่กันเยอะเนี่ยก็เพราะว่าประเด็นเรื่องของการค้าการขายที่เขาหยุดไม่ได้ไงเขาก็เลยไม่ยอมที่จะลดการเดินทางไปเมืองจีนทำให้นักธุรกิจอิหร่านกลับอิหร่านก็แพร่กันสนุกสนานเลยนี่นั่นก็ในอิหร่านครับในขณะที่จีนก็ฟื้นตัวนะครับเดี๋ยวก่อนเบรกขอพูดถึงประเทศอื่นนิดนึงก่อนเราจะเข้าสู่ประเด็นของประเทศไทยนะฮะแม้จีนนะครับฟื้นตัวช้าๆแต่ประเทศเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากโควิด19เช่นอิตาลีเกาหลีใต้สเปนฝรั่งเศสเยอรมันรวมถึงสหรัฐซึ่งหลายๆประเทศก็ดำเนินการตามยุทธศาสตร์นะครับที่จีนได้ใช้จัดการกับโควิด -19 เช่นปิดประเทศกักบริเวณนะฮะแต่แน่นอนเศรษฐกิจของประเทศสำคัญเหล่านี้จะได้รับผลกระทบแน่ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งธนาคารกลางของประเทศสำคัญก็เร่งนโยบายนะครับการผ่อนคลายทางการเงินเช่นประกาศลดดอกเบี้ยพร้อมทั้งประกาศอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะครับโดยเฉพาะยิงไปที่ภาคบริการและการลงทุนภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูของประเทศหลังโรคสงบลงนะฮะก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศอื่นๆก็ได้รับผลกระทบไปด้วยไม่แน่ใจว่าถ้าจีนฟื้นประเทศเดียวแต่อย่างที่เขาบอกว่าศูนย์กลางของการแพร่ระบาดไปอยู่ในยุโรปแล้วเนี่ยอันนี้จะทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมันเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่แน่นอนเท่าที่ควรครับ